สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะคะตอนวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่25มกราคมปี61ค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมีรีซัลต์1ตัวแล้วก็เป็นพรีวิว2ตัวแล้วก็เซกเตอร์1ตัวนะคะค่ะสำหรับตัวแรกเป็นคอมพานีรีซัลต์นะคะ SCC ก็กำไร 4Q60 ที่ออกมาก็เป็นไปตามตลาดคาดนะคะโดยกำไรสุทธิ 4Q60 เพิ่มขึ้นแค่ 0.7% year on year โดยไตรมาสนี้มีรายการพิเศษ870ล้านบาทก็คือกำไรคงคลัง140ล้านบาทและกำไรขายเงินลงทุน730ล้านบาทโดยกำไรปกติอ่อนลง 2% year on year ทั้งนี้รายได้เพิ่มขึ้น 14% year on year นะคะโดยหลักๆแล้วมาจากราคาขายที่ดีขึ้นในธุรกิจปิโตรเคมีพร้อมกับปริมาณขายธุรกิจปูนวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นตามการเปิดโรงปูนใหม่ในภูมิภาคขณะที่ตัว EBITDA ค่อนข้างทรงตัวนะคะแม้ว่าสเปรดปิโตรเคมีจะอ่อนลงแต่ได้แรงหนุนจากเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมทำให้กำไร CQ60 ที่ออกมานั้นไม่ลดลงมากนักทั้งนี้นะคะกำไร 4Q60 เป็นไปตามคาดการณ์ของตลาดที่ราว12,000ล้านบาทอันหนึ่งทางบริษัทได้ประกาศจ่ายปันผลสำหรับสองครึ่งหลังของปี60ที่ 10.50 บาทรวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งปี60ทั้งหมด19บาทนะคะเท่ากับการจ่ายซึ่งออกมาเท่ากับการจ่ายปี59ค่ะสำหรับแนวโน้มกำไรปี61ทางฝ่ายมองว่ายังคงลำบากอยู่นะคะทางบริษัทมีมุมมองลบต่อแนวโน้มธุรกิจปี61โดยที่ธุรกิจปูนวัสดุก่อสร้างยังมีการเติบโตไม่มากเพราะว่ามีอุปทานเกินและอุปสงค์ฟื้นตัวน้อยนะคะอีกทั้งยังมีผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นส่วนธุรกิจปิโตรเคมีอาจมีอุปทานส่วนเกินกดดันส่วนต่างผลิตภัณฑ์และธุรกิจกระดาษมีมาร์จิ้นอ่อนลงจากต้นทุนวัตถุดิบนะคะแล้วก็ทางฝ่ายได้ประเมินกำไรปี61จะลดลงราว 6% year on year ค่ะทางฝ่ายแนะนำทยอยซื้อค่ะแม้แนวโน้มปีนี้จะอ่อนลงแต่ยังมีศักยภาพกลับมาเติบโตในระยะยาวจากการลงทุนในอาเซียนมากสุดในกลุ่มค่ะและการตั้งโรงงานปิโตรเคมีแห่งใหม่ที่เวียดนามในอีก 3-4 ปีข้างหน้าค่ะแล้วก็สำหรับ CPF เป็นคอมพานีพรีวิวนะคะทางฝ่ายคาดว่ากำไร 4Q60 จะอยู่ที่ 1,436 ล้านบาทโดยลดลง 71% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนค่ะโดยกำไรที่ลดลงเป็นผลมาจาก 1. คาดว่าราคาหมูทั้งที่ไทยและเวียดนามจะลดลงราว 17% และ 12% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนอีกทั้งราคาไก่ก็คาดว่าจะลดลง 13% เทียบกับไตรมาสก่อนจากปริมาณผลผลิตที่มากขึ้นขณะที่กำลังซื้อยังไม่ฟื้นตัวดีค่ะและข้อที่2คาดว่าภาพรวมการดำเนินงานทั้งในไทยและต่างประเทศจะอ่อนลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนเพราะเป็นปัจจัยทางฤดูกาลนะคะและ3การดำเนินงานของเบลลิซิโออาจขาดทุนมากขึ้นจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารในสหรัฐทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายมากขึ้นโดยทางฝ่ายคาดไว้ว่ายอดขายไตรมาส4ปี60จะอยู่ที่ 124,770 ล้านบาทโดยลดลง 1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนราคาขายที่ลดลงส่งผลให้มาร์จิ้นอ่อนลงอีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปกติที่จะมีค่าใช้จ่ายมากและคาดว่าจะมีกำไรพิเศษจากการขายหุ้นเกิดขึ้นค่ะสำหรับแนวโน้มครึ่งปีแรกของปี61ทางฝ่ายมองว่าอาจจะยังไม่สดใสนักค่ะแม้คาดว่าราคาหมูและราคาไก่ทั้งในไทยและเวียดนามจะฟื้นตัวขึ้นเทียบรายไตรมาสแต่เป็นราคาที่ยังไม่ถึงจุดคุ้มทุนค่ะโดยผู้บริหารคาดว่ามาตรการตัดการเลี้ยงทั้งในไทยและเวียดนามจะหนุนให้ราคาเพิ่มขึ้นได้ส่วนกุ้งคาดว่าภาพรวมอุตสาหกรรมยังดีทั้งในไทยค่ะโดยเฉพาะที่เวียดนามเริ่มเห็นการกลับมามีกำไรอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของราคาเนื้อสัตว์ที่ช้ากว่าคาดทำให้ทางฝ่ายจะปรับมีแนวโน้มจะปรับลดประมาณการลงอีกครั้งหนึ่งค่ะเบื้องต้นทางฝ่ายปรับลดคำแนะนำเป็นทยอยซื้อค่ะแม้ไม่มีปัจจัยเร่งต่อราคาหุ้นในระยะสั้นแต่คาดว่าราคาหุ้นได้รับรู้ต่อการดำเนินงานที่อ่อนแอไปแล้ว
และณราคาปัจจุบันทางฝ่ายแนะนำทยอยซื้อค่ะโดยราคาพื้นฐานเดิมอยู่ที่27.25บาทต่อหุ้นค่ะแล้วก็มีเป็นคอมพานีพรีวิวอีกตัวหนึ่งนะคะสุภาลัยค่ะก็ทางฝ่ายคาดว่ากำไรในไตรมาส4ปี60จะเติบโตโดดเด่นโดยประเมินแบ็กหลอกสิ้นโดยประเมินแบ็กหลอกนะสิ้นไตรมาส3ปี60มีรอโอนสำหรับไตรมาส4ปี60สูงถึง6.7พันล้านบาทและการขายแนวราบและสต็อกคอนโดพร้อมโอนทางฝ่ายคาดหมายยอดโอน 4Q60 ที่ราว7.4พันล้านบาทโดยเพิ่มขึ้น 24% year on year โดยไตรมาสนี้ยังมีการโอนต่อเนื่องล็อตใหญ่จากวิแรนดารัชวิภาประชาชื่นและการเริ่มโอนเวลลิงตัน2ทำให้ยอดโอนคอนโดยังมีสัดส่วนสูงขึ้นมาร์จิ้นคอนโดที่ดียังช่วยให้มาร์จิ้น 4Q60 คาดว่าจะยืนได้ที่ 38% นะคะส่วนรายจ่ายจากการขายและบริหารก็คาดว่าจะอ่อนลงเพราะการไม่เปิดโครงการคอนโดใหม่ทางฝ่ายคาดว่ากำไร 4Q60 จะเพิ่มขึ้น 43% year on year โดยจะอยู่ที่ 1,726 ล้านบาทค่ะสำหรับแนวโน้มกำไรปี61ก็คาดว่ายังเติบโตอยู่นะคะโดยยอดจองปี60ที่จบได้ดีกว่าเป้าส่วนแนวโน้มยอดจองปีนี้คาดว่าจะเติบโตที่ 7% จากการทำตลาดแนวราบจากต่างจังหวัดที่มีความชำนาญมากขึ้นขณะที่แบ็กหลอกที่รอโอในปี61สูงถึง12.5พันล้านบาทส่วนที่เหลือมาจากการโอนยอดจองแนวราบระหว่างปีและการขายสต็อกคอนโดโดยทางฝ่ายคาดว่ายอดโอนจะเติบโตประมาณ10%แล้วก็การบริหารต้นทุนที่ดีเสมอมาทำให้คาดแรงหนุนจากยอดโอนจะส่งผ่านมาให้กำไรปกติเติบโต8%นะคะและพร้อมเงินปันผลราว1.11บาทค่ะทางฝ่ายแนะนำทยอยซื้อค่ะที่ราคาพื้นฐานที่26บาททางฝ่ายยังชอบแนวโน้มปี61ที่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นพร้อมกับการกลับมาจ่ายปันผลใหม่ในปีนี้ค่ะโดย PE ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ8เท่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่9เท่าทางฝ่ายมองว่าราคาหุ้นน่าจะผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วค่ะแล้วก็สำหรับตัวสุดท้ายเป็นเซกเตอร์นะคะเซกเตอร์ยานยนต์หรือออโต้ค่ะทางฝ่ายให้คำแนะนำลงทุนปกติค่ะสำหรับการประกาศยอดผลิตรถยนต์เดือนธันวาคมปี60อยู่ที่ 1.57 แสนคันค่ะเพิ่มขึ้น 15.8% year on year โดยสอทรายงานยอดผลิตรถยนต์เดือนธันวาคมปี60ที่ 1.57 แสนคันโดยเพิ่มขึ้น 15.8% year on year ค่ะจากตลาดในประเทศมีปริมาณจำหน่ายสูงขึ้น 20.1% year on year ที่ 1.04 แสนคันสูงสุดในรอบ4ปีค่ะและตลาดส่งออกอยู่ที่ 0.96 แสนคันสูงขึ้น 11.3% year on year ค่ะทำให้ทั้งปี60มียอดผลิตรถยนต์ที่ 1.99 ล้านคันสูงขึ้น 2.3% year on year ส่วนยอดจำหน่ายในประเทศที่อยู่ที่ 0.87 ล้านคันสูงขึ้น 13.4% year on year หากยอดส่งออกอยู่ที่ 1.14 ล้านคันโดยลดลง 4.1% year on year หากในปี61ภาคส่งออกคาดจะชะลอลงตัว9จุดเอ้ยขอโทษนะคะหากในปี61ภาคส่งออกคาดจะชะลอตัว year on year จากแรงกดดันปัจจัยต่างๆเช่นจากในตลาดเวียดนามทว่าตลาดในประเทศน่าจะปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อนเศรษฐกิจในประเทศมีการฟื้นตัวที่ดีส่วนภาครัฐก็เร่งเบิกจ่ายงบประมาณและออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆอีกทั้งการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ค่ะทั้งนี้คาดยอดผลิตรถยนต์ในปี61จะอยู่ที่ 2.0 ล้านคันค่ะซึ่งจะคาดว่าจะใกล้เคียงกับที่สอทคาดไว้โดยแบ่งเป็นตลาดส่งออก 1.1 ล้านคันและในประเทศ 0.9 ล้านคันค่ะทางฝ่ายแนะนำลงทุนปกตินะคะสำหรับเซกเตอร์ออโต้และยังคงเลือกสแตนลีย์เป็นท็อปพิกสำหรับเซกเตอร์ค่ะสำหรับการดำเนินงานของกลุ่มยานยนต์ใน 4Q60 ยอดคาดยอดขายจะปรับตัวดีขึ้น year on year แต่ยอดตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มอุตสาหกรรมนะคะโดยปริมาณผลิตรถยนต์ในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปี61เอ้ยขอโทษค่ะปี60
อยู่ที่5.11 แสนคันเพิ่มขึ้น9.3% year on year แต่ย่อตัวลง3%เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหากแต่ยอดขายของสแตนลีย์น่าจะขยายตัวเด่นกว่ากลุ่มจากลูกค้ามีส่วนแบ่งการตลาดสูงขึ้นและจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าชิ้นงานต่อหน่วยจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเป็นหลอดไฟ LED ค่ะทางฝ่ายแนะนำลงทุนปกติค่ะในกลุ่มยานยนต์และยังคงเลือกสแตนลีย์เป็นท็อปพิกจากแนวโน้มยอดขายประสิทธิภาพต้นทุนการผลิตและไม่มีรายจ่ายและไม่มีภาระทางการเงินค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปรายการเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ